ซิมเน็ตสีกใช้แทนเน็ตบ้านได้ไหมความเร็วจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเน็ตบ้าน 5G และจะเป็นต้องซื้อ 4G เราเตอร์มาใช้งานหรือแค่ใช้การกระจายฮอตสปอตจากมือถือก็ใช้งานได้คลิปนี้ผมมาเล่าฟังทั้งหมดแบบเพื่อนบอกเพื่อนกันเลยนะครับสวัสดีครับผมพาัชจากทีพัชรีวิวถ้าคุณไม่อยากเสียเวลานะครับผมจะสรุปให้คุณฟังใน1น,นาทีแรกนี้เลยแต่ขอเป็นแค่กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับมาครับซิมอินเทอร์เน็ต 4G เนี่ยที่เป็นแบบ, C บ limited, ว็ว4เมก ใช้งานเท่าไหร่ก็ได้ไม่จํากัดปีหนึ่งเนี่ยอจแค่ประมาณสักพันสองพัหรือเดือนละร้อยต้นๆเท่านั้นเองเฮ้ยคุ้มค่านะติดแท็นเน็ตบ้านเดือนละ300ร้อยเป็นยังไงบ้างครับผมตอบเลยนะว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้งานทั่วไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมในมือถือนะครับ YouTube ระดับ4 HD แบบเนี้ยมันเกือบเกือบจพะพอ เออใช้คำน,นี้แล้วกันจะเป็นอย่างไรลึกๆเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้มาโชว์กันและคุณไม่จำเป็นต้องซื้อ 4G ร o เตอร์มาใช้งานก็ได้ครับกระจายจากฮอสปอตเนี่ยใช้งานได้แทบจะเทียบเท่ากันเลยแต่ว่า 4G ร o เตอร์เนี่ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าไม่ต้องให้ตัวเครื่องมันร้อนนะครับจำนวนของลูกค้าที่มาเกาะได้มากกว่าแล้วก็ใช้งานได้ยืดหยุ่นกว่าเช่นต่อกับพวกกล้อง IP camera พวกสมาร์ททีวีเนี่ยมันจะ,สะเสถียรมากกว่านั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดงบไม่เยอะเนี่ยใช้มือถือปล่อย 4G ในคลื่นของ4 Mac แบบเนี้ ได้เหมือนกันใครที่ต้องซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเองนะครับหรือว่า 4G ราเตอร์เนี่ยแบรนด์ต่างๆคุณสามารถกดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทาง Shopee, Lazada แ,และ JD ในวันนี้นะครับเราจะใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือ1เป็นซิม 4G นะครับของ AS นะครับ2ก็คือซิม 5G ของ AS นะครับที่เป็นแพ็กเกจแรงสุดนะครับและ3อินเทอร์เน็ตบ้านนะครับเป็นไฟเบอร์ของ AIS เหมือนกัน1200พนทะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่บังเกินใช้ค่ายเดียวกันพอดีนะครับที่บ้านทูเข้าไม่ถึงไม่เข้าใจเหมือนกัน ในการใช้งานวันนี้เราใช้ iPhone 12ทดสอบนะครับโดยเริ่มต้นจากการรับ Wi-Fi จาก 4G ราเตอร์ครับอย่าลืมนะว่ามันเป็น4เมกะบิตนะครับจากผลทดสอบสปีดเทสดูเนี่ยมันจะขึ้นไปถึง60-70เมกะบิตเซกต์ได้สำหรับดาวน์โหลดและอัปโหลดประมาณ4เมกบผมต้องบอกเลครับว่าสปีดตรงนี้เนี่ยมันเป็นสปีดที่เขาโชว์หลอกเรามา แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรายังใช้ได้4เมกเหมือนเดิมอย่าเพิ่งดีใจนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนเข้าเกมเนี่ยคุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าสปีดที่มันขึ้นมาเนี่ยประมาณ4เมก5เมกเต็มที่นะครับสำหรับดาวน์โหลดเริ่มต้วนวยการเล่น Rv นะครับวันนี้เขาเล่นเป็นจิ้งจอกนะครับก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับเรียกว่าอ่อนด้วยซ้ำไปจากการทดสอบมาคุณจะเห็นว่าตอนเริ่มเกมที่เป็น 4G ราเตอร์เนี่ย รู้สึกได้เลยนะครับว่ามันค่อนข้างมีปิงแดงให้เราเห็นเหมือนกันและค่าปิงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก33มิลลิเซกโดยประมาณช่วงนี้นะครับถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้แหละความเร็วระดับนี้นะครับลื่นไหลกดสกิลก็ดูเล็งตรงดีนะครับ ต่อมานะครับใช้งานเป็น5 g ซิมนะครับคือใน iphone เครื่องนี้เนี่ยจะมีซิมของ as ใส่ไว้นะครับแล้วก็ปิด Wi-Fi ไม่รับ Wi-Fi จาก4ีร g router นะสปีดเทสออกมาก่อนนะครับจะได้อยู่ที่ประมาณสัก500บวกลบนะครับความเร็วสูงสุด5 g ของบ้านผมเนี่ยปรับมานี้แหละ กลับไปเล่นเกมดูคุณจะเห็นว่าค่าปริงเนี่ยมีความเสถียรมากขึ้นมีเขียวนานขึ้น 4G 5G เนี่ยปิงไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับสำหรับที่ผมเทสทุกวันนี้สุดท้ายนะครับผมลองเป็นการใช้ไวไฟภายในบ้านนะครับที่เป็นเน็ตไฟเบอร์มานะครับ1,000 200นะซึ่งระยะห่างจากเราเตอร์ก็ไม่ไกลประมาณ3เมตรนะครับมีอีกกแพงหนาๆกั้นหน่อยต้องบอกว่าการที่เป็นเอเ็ตไฟเบอร์เนี่ยป็ิงดีมากๆเลยนะครับอยู่แค่เลขตัวเดียวเท่านั้นเลยคือประมาณสัก9หรือเต็มที่คือ10มเนนั้ รู้สึกได้เลยนะครับว่าตอนเล่นเกมเนี่ยบางจังหวะเนี่ยมันมีความลื่นไหลามากขึ้นคือแค่10มิลเิเซค์นะครับเราอาจจะไม่ได้รู้สึกทุกครั้งไปนะครับไม่ได้แบบเป็นยอดมนุษย์ขนาดนั้นแต่ในบางจังหวะเนี่ยรู้สึกว่าอาการที่แบบกดแล้วมันจิกนิดน,นึงอะ่ะไม่มีเกิดขึ้นนะครับดังนั้นผมขอสรุปเรื่องเกมว่าถ้าเกิดว่า Rov คุณไม่ได้เป็นโปรเกมเมอร์จา๋าเนี่ยการใช้ 4G ราเตอร์มากระจายเน็ตออกมาให้คุณใช้งาน หรือแม้แต่กระจายจากมือถือเองก็ตามผมลองมาแล้วนะครับให้ค่าที่เหมือนเหมือนกันคือมันเล่นได้แต่ว่าถามว่ามันจะสู้กับเนเทอร์เน็ตไฟเบอร์บ้านที่เป็นเป็นก้ามิลลิเมกได้ไหมผมว่าบางจังหวะก,ก็สู้ไม่ได้นะครับต่อไปนะครับคือเรื่องสําคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของวิดีโอที่ผมว่ามันเกือบจะไหวครับยกตัวอย่างเช่นการปัดฟีดเท็ก o k นะครับเรารู้สึกได้เลยว่าตอนที่ผมใช้5 g เนี่ยคือมันปัดแบบ ปืดปดปืดปืดปดตลอดเลยนะครับแต่ว่าถ้าใช้เป็นซิมที่เป็น4เมกอะลูมิเนต,ตเนี่ยความเร็วมันน้อยอ่ะ4เมกเองนะครับการปัดเนี่ยในบางจังหวัดก็ต้องรอบ้างและถ้าเกิดว่าเรากำลังกระจายให้กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับยกตัวอ,อย่างเช่นเว็บไซต์ที่เป็นกระปุก .com นะครับที่มีคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะนะครับในการโหลดแต่ละครั้งซึ่งผมจะขอรับมาในช่วงแรกนี้เนี่ยจาก 4G ร o เตอร์นะครับผมว่าความเร็วในการโหลดต่างๆเนี่ยถือว่าใช้งานได้นะครับไม่ช้าจนเกินไปนะครับถ้าคุณไม่ได้แบบโอ้กดคิ เปิดหลไยหน้าพร้อมกันแล้วให้มันโหลดเป็นแบ็กกราวดยเยอะนะครับเอ้ยเพียงพอต่อการใช้งานแหละเว็บใหญ่แบบนี้ใช้งานได้ Facebook ต่างๆสบายเลยนะครับซึ่งการใช้งานทั้งหมดนี้คุณจะเห็นจากกราฟด้านขวานะครับว่าความเร็วในการดาวน์โหลดมันจะขึ้นที่4เมกะบิตเพอร์เซกแทบจะแช่ๆตลอดเลยครับจากการรับจาก 4G ราเตอร์นี้ การดู y YouTube รนะดับ Full HD เมันใช้งานได้แหละอาจจะมีการรอโหลดช่วงแรกอยู่บ้างแต่ดูไปสักระยะหนึ่งนะครับแบบคอนเทนต์ที่บางตัวที่บีบิดเรทสูงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีอาการค้างๆรอโหลดอยู่บ้างนะครับวิธีแก้คือกด p อยส์ไว้แป๊บหนึ่งครับกดหยุดไว้นั่นแหละรอให้มันมีบัฟเฟอร์นะครับโหลดขึ้นมาที่เป็นหลอดเทาๆขึ้นมาก่อนนะครับสัก 1 0วิสิาวินะครับแล้วค่อยดูต่อถ้าคอนเทนต์ไม่ยาวมากการกดพอรอนไวสักแป๊บนึงเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถดูคลิปนั้นได้ยาวจนจบโดยที่ไม่กระตุกนะครับจะเห็นว่าตัวของความเร็วในการดาวโหลดอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันวิ่งอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าบางคลิปที่ยาวมากๆจะใช้วิธีนี้ไม่ได้หรือผมว่าบางคลิปอ่ะที่ไม่ได้มี b i ตเ a t ในการอัปโหลดเข้าไปสูงอ่ะมันสามารถที่กดดูได้เลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องรอบัฟเฟอร์แบบนี้จะเป็นการกรอไปข้างหน้านะครับเพื่อดูในช่วงต่างต่างางๆกก็รอหลดไไมนนนจนเิป ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราดูตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่า 4G router ที่ใช้เป็นเน็ต4เมกอลิมิเต็ดเนี่ยเกือบจะเพียงพอหรือว่าเพียงพอแต่ว่ารอบัฟเฟอร์นิดหนึ่งต่อไปนะครับจะเป็นการเปลี่ยนใช้งานนะครับคือกระจายเน็ตมาจากตัวของสมาร์ทโฟนนะครับก็เป็นขึ้น2.4 g h ิกะเฮิรตและ5 g h กิกะเฮิรตนะครับจากที่ทดสอบดูนะครับผมว่าความเร็วในการโหลดเว็บไซต์ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับโอ้อืม ปิชาพระหรือการดู u t u b e เนี่ยมันก็ยังดูระดับ4ฟร์ดีได้อยู่แต่อาจจะมีการสวิงสวิงบ้างของกราฟดาวนโหลดที่คุณเห็นตรงนี้ครับก็เรียกว่าใช้งานได้นะครับไม่ได้เป็นปัญหาแต่อะไรเลยทั้งหมดเนี่ยคือการใช้งานตัวของซิม4ี่เมกอลิมิตต์นะครับใครสนใจอยางซื้อไม่ว่าจะเป็นซิมนี้นะครับสมาร์ทโฟนหรือว่า 4G ราเตอร์กดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคเลยวคลิปหน้ามาเจอครับว่าถ้าเป็นแพ็กเกจความเร็วมากกว่านี้เช่นตัวของ a อ s Fixy 20ยี่เมกเนี่ย เดือนละ399โทรฟรี200นาทีนอกเครือข่ายโทรในเครือข่ายฟรี30นาทีตลอด24ชั่วโมงมีเอซูเปอร์ไวไฟฟรีมันจะเป็นอย่างไรคือคลิปนี้เนี่ยเอซเขาไม่ได้สปอนเซอร์แร้วนะฮะใครอยากได้โปรนี้โทรไปอย่างเดียวเลยนะครับส่วนมากจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าลองอ้อนๆดูนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับว่าเน็ต20เมกเนี่ยมันจะเร็วกว่า4เมกแบบนี้หรือเปล่าแค่ไหนอย่างไรครับบ๊ายบาย,บายครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับเซอร์กันใต้คลิปนะครับอย่าลืม